คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะมีคนร้ายค่ะที่บุกเข้าไปในห้องพักของผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่แถวย่านศรีนครินทร์นะคะคือคนร้ายบุกเข้าไปที่ห้องพักแล้วก็บังคับข่มขืนจนสำเร็จความใคร่นะคะจนตอนหลังก็ปีนหนีออกจากห้องไปทางผู้เสียหายนี่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ล่าสุดก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนนำไปสู่การขอศาลเพื่อออกหมายจับได้สำเร็จค่ะครับตำรวจเองก็มั่นใจนะครับว่าน่าจะสามารถติดตามแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ไม่เกิน1สัปดาห์นี้นะครับคือผู้เสียหายหลังจากไปแจ้งความนะครับก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพชายต้องสงสัยที่เป็นคนร้ายไว้ได้คือผู้เสียหายนะครับบอกว่าคนร้ายนั้นมีรูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรผิวสีแทนไว้ผมรองทรงที่บริเวณเอวด้านขวามีรอยสักสีเขียวแดงด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองที่สน.ประเวศพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ร่วมการสอบปากคำผู้เสียหายก็คือนางสาวเออันนี้เป็นนามสมมุตินะครับก็ใช้เวลาในการสอบถามเนี่ยกว่า2ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเองนะครับพลตำรวจโทสานิตนะครับบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณสัก 6 โมงเช้าของวันที่11กันยายนผู้เสียหายก็ยืนยันนะครับว่าไม่รู้จักกับคนร้ายด้วยและล่าสุดเองทางตำรวจก็ได้ขอศาลออกหมายจับนะครับชายที่ปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็คือชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแล้วครับค่ะเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์นะคะว่าใช้เวลาไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์อย่างแน่นอนทีนี้ในฝั่งของผู้เสียหายก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ก็คือ11กันยายนช่วงเช้าเนี่ยนะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยคือกำลังนอนหลับอยู่ในห้องพักชั้น2ห้อง204แล้วก็ตื่นมาตอนที่นาฬิกาปลุกพอดีเห็นคนร้ายยืนอยู่ข้างเตียงพอคนร้ายเห็นว่าตัวเองกำลังตื่นนอนก็เลยใช้ผ้าห่มมาคลุมศีรษะใช้ปืนจ่อตรงหน้าผากแล้วก็พูดบังคับนะคะเชิงลงมือข่มขืนคือขณะที่ทำเนี่ยก็เอาปืนจ่อหน้าผากเอาไว้อยู่แล้วผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนร้ายกำลังสวมเสื้อผ้าตัวเองก็เลยพยายามที่จะชวนคุยซักถามนะคะก็เลยรู้ว่าคนร้ายอยู่แถวย่านปทุมวันเดินทางมาคือใช้รถแท็กซี่แล้วคนร้ายก็ขู่ขอเบอร์โทรศัพท์ขอชื่อ Facebook แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาจะขนของมาอยู่ด้วยแล้วตอนหลังคนร้ายก็หลบหนีออกไปทางหน้าต่างห้องคือกระโดดข้ามระเบียงไปตึกที่อยู่ติดกันตัวเองก็พยายามที่จะเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะคะแต่ว่าไม่ทันคนร้ายนี่ชำนาญในการปีนมากนะคะแล้วก็หลบหนีไปได้ไวเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยโทรศัพท์แจ้งญาติแล้วก็แจ้งความที่สถานีตำรวจเนี่ยแหละค่ะครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเห็นชายต้องสงสัยนะครับที่มีลักษณะนะครับคล้ายภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับสวมใส่เสื้อสีแดงคนนี้ก็รีบแจ้งข้อมูลกับทางตำรวจนะครับค่ะ